ายดีท่านผู้ชมตอนนี้พวกอพยพกำลังชี้ขึ้นไปฟูแต่ว่าฝนตกแห้งก็คือว่าสิรอดหรือว่าแต่ว่าจะได้เฮาก็สิไปก่อนเนาะไปฮอดก่อนแล้วไปว่ากันสามารถขึ้นได้ปีนี้ขึ้นภูของเขาหรือว่าออกจากนครหลวงวิ่งจันมาบ่เกิน50นาทีพวกเขาก็ฮอดบริเวณตีนภูเขาคอยและก็เดินทางต่อขึ้นโดยใช้เส้นทางจากอ่างเขื่อนน้ำมังขึ้นไปหาบริเวณส่วนของบ้านวังเหือนั่นเองจุดชมวิวของเส้นทางที่จะขึ้นไปยังบ้านท่าวังเหือเนาะซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าสูงเนี่ยเห็นวิวสวยงามนะเมื่อขึ้นมาฮอดบริเวณจอมโพแล้วก็จะเป็นธงผี5เพียงและเห็นต้นแปลกเนาะเป็นสัญญาณว่าพวกเราฮอดที่จุดหมายที่จะเริ่มต้นกันเดินทางเพื่อขึ้นไปยังภูกองเขาแล้วทีมของพวกเราได้จอดรถไว้บริเวณคุ้มปลาแปลกซึ่งขึ้นกับบ้านท่าวังเหือก่อนที่พวกเราจะเริ่มย่างขึ้นภูมันจะดีมั้ยเนี่ยพอดีแล้วล่ะยืนเถียงกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะฉะนั้นทีมก็มีการกินข้าวเช้าคนละเล็กคนละน้อยก่อนที่จะเดินทางไกลเส้นทางในระยะ6กิโลเมตรทำอิฐถือว่าบ่ได้มีภูเนาะเป็นการย่างตามทางเส้นทางป่าเพื่อไต่ระยะขึ้นไปประเด็นแสงตะเวนเริ่มมาแล้วเนาะตอนนี้หากได้ฮิวที่5กิโลเมตรสันอยู่ประมาณ145คนทั้งหลายระยะเริ่มห่างกันละยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ หากันด้วยทามิดจบละ เหยียบมหาธรรมชาติเหยียบพึกความอดทนให้ตัวเองโอ้โหถ้าไผ่ลองไปเบิ่งแล้วจะฮู้ว่ากันอดทนกันแบ่งปันน้ำทุกนึงเฮาแบ่งกันกินได้นั่นแหละเชิญมาทุกคนเลยบ่ได้ยากหรอกท้าสบายสบายแต่ว่าเมื่อยได้น้อยนึงเท่านั้นเองเนาะเพราะว่านี่ก็เฮ็ดหายใจแห้งซื่อเออผสมกับธรรมชาติมาไงบ่ได้เมื่อยหรอกบ่ได้เมื่อยหรอกโอเคตอนนี้พวกเขาอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่8ด้วยความสูงที่300ห่างจากน้ำทะเลซึ่งจะถือว่าเป็นยังไต่ความสูงสันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ากะมีหลายๆคนเริ่มห่างนนสำหรับในทีมงานสองคนนี้โดบเลยนะโดบละใส่เกลือแฮเข้าไปในเป้น้ำเพื่อเพิ่มพลังงานน้ำจะเป็นน้ำมาละเหือนี่นะพวกลูกเรายังจะไปฟูในนั่นที่เห็นจอมใกล้ๆนั่นเองเนาะต่างกันตอนนี้พูดที่ฮอดบ่ไปไปตอนนี้เฮาฮอดอยู่จุดเรืออะไรล่ะจุด3แยกเนี่ยก็3แยกปักปะสักสามแยกปักปะสัก
สำเนียงปลาแปลกจากบ้านเนี่ยหมูเนาะคาดว่าอีกประมาณ5ลักจะฮอดภูกองเข้าเนาะเฮาแน่ผิดใกล้ๆเนาะพี่ใส่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้อันนี้แนวมุ้นตัวนี้มาที่อันนั้นคิดแล้วค่อยไปขึ้นแม่นหรอใส่เจ้าคือว่าขึ้นทางอันนั้นคุณมันไกลทางนั้นนะบ่ทางอันทางเคลื่อนเลยนะไอ้ทางอันนึงทางอันหรือว่าทางอันไหนมีพักทางคาสิโนนะจะว่าบ่ตัวนี้เป็นไปตัวเจ๋ๆหู้ยตัวใหม่สินะยกขึ้นนะคุณไหนจะเป็นแฟนกันแล้วจัดการเนี่ยเออแต่เราแฟนเราได้ไปขายแฟนด่าคุณยกขาพาดบาร์โลดจุดหมายที่เราจะไปเนาะสำหรับจองภูกองเขาอยู่ทางเทิงคาดว่าเราจะใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงคือจึงจะไปฮอดในละฟังเส้นทางจากนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามเนาะห่มเย็นด้วยป่าแปลกแล้วก็ทางลุ่มก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวซึ่งทางพวกเฮามาทราบไปประมาณ1เดือนเนาะผมพาบอกจังซั่นนี่เห็นทุ่งดอกกระเจียวสวยสดงามแน่นอนตอนนี้ก็เลยเหลือแต่ใบดอกกระเจียวให้เห็นเท่านั้นใครใครซิแน่พูดเนาะแล้มมันยังบ่ทันฮอดเถื่อตอนนี้ฮอดกี่กิโลเมตรที13จึงเห็นภูเจ้าภูนั่นเป็นจอมภูที่ว่าทางพวกเขาจะขึ้นไปเนาะไปแม่มาแวะเช้าเมย์เพื่อไทยของไทยโฮมอยู่ที่เพื่อแค่ขึ้นไปหาจอมภูอยู่ที่คอมสันณตอนนี้แมน700ซาวเบิ่งว่าขึ้นไปฮอดจอมสูงสุดแล้วจะได้จักความสูงเท่าไหร่เนาะกุมอยู่ข้างหลังเป็นยังไงเมื่อยบ่ไปวงเวียงแบบนี้จ้ะฮันจะไปวงเวียงต้องแบบนี้เป็นบ่ไปวงเวียงแล้วแบบนี้เลยนานแล้วนี่ตอนนี้เฮาอยู่จุดใดละใกล้สิยอดภูแล้วบ่น่าจะอีกประมาณกิโลไปโหกิโลไปนี่คิดทางตั้งนี่มันเป็นทางนอนคิดว่าใช้เวลาจากนาทีจิกจะขึ้นฮอดยอดประมาณเกือบชั่วโมงแล้วโอ้ขนาดว่า1กิโลเนาะต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะเส้นทางทรหดอีหลีสูงสันสันแท้สันถามมาต้องถามมึงมีแฮงตอบไก่เสื้อสวยงามอีหลีสมาซ่าสวยงามซึ่งอยู่แนวแนมเห็นก็คืออ่างน้ำเกลือน้ำมังนั่นเองซึ่งอยู่ถึงบริเวณจอมภูเขาควายเนาะตะกองเลยถึงเบ็ดแคมป์ที่3ของจอมภูกองเข่านั่นเองเนาะซึ่งคาดว่าเราจะใช้เวลาประมาณอีก1ชั่วโมงเพื่อไปฮอดจอมภูใกล้ละเพียงหัวตอนนี้กำลังค้านขึ้นตอนแรกทางเพียงตอนนี้ทางทีมแรกที่ขึ้นมาฮอดจอมภูกองเข่าก็คือว่าได้ขึ้นมาแล้วอยู่ในความสูงที่ประมาณเกือบ 1,000 ของบริเวณว่าตอนนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเป็นจอมภูที่สูงสุดของจอมภูกองเข่านั่นเองซึ่งตอนนี้เรากำลังท่าทีมนาทีทั้งอยู่ด้านหลังกำลังขึ้นมาอ
ไปผ่านภูสายภูตรงนั้นไปก็จะมีเขตพิเศษไซสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นอ่างน้ำเลิกนะที่เห็นไปไกลขึ้นมาฮอดจอมภูกองเข่าแล้วง่วนบ่ตอนนี้ผมอะไรเหรอนิ้วเข่าเมื่อยแฮงเมื่อยแฮงจริงแล้วจริงแล้วเจ้าเฮียนแลนด์5เดือนนึงขึ้นมานี่ได้บายไปพูนั้นตัวนี่ยังได้พูนั้นตัวกันบ่ไปห้องแน่นอนไปห้องแน่นอนผู้อื่นได้คอยขี้ถ่ายอยู่นี่หมูนี่ขึ้นมาฮอดน้ำเข่าเจ้าเฉยไอ้พุทธโอ้ยเอามาจะไข่ผู้เป็นไม่นี่ไข่ผู้เป็นไข่ผู้เป็นไข่ผู้เป็นโฆษณาแป๊บซี่เขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์โอเคยังไม่ก็มีคือเป็นปากคัสเป็นแบงค์เป็นอะไรแบบนี้ไม่เป็นเราพอวางไว้กลับมาไม่ได้สุดยอดเมื่อยแต่กับคุ้มค่าวิวงามหลายมอจังจอมพูท้าทายดิท้าทายท้าทายสุดสุดยอดหลายขึ้นมาเถอะนี่ทั้งห้องแล้วกันเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเย็นสบายต้องมาสัมผัสเลยเมื่อยจังหวะนี่เหรอวันนั้นหลังจากพักผ่อนเอาแห้งรวมถึงถ่ายหงถ่ายหูเก็บเป็นทีละหนึ่งเข็มห้อยแล้วทางพวกเขาก็เริ่มเดินทางลงกับคืนไปจากเปิ้ลภูที่สูงสันเนาะเคล็ดลับในการลงก็คือต้องพยายามลงแบบเสลียงตามเปิ้ลภูนะเพื่ อกันการอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะต้องลงด้วยความระมัดระวังแท้เพราะตอนกินข้าวแล้วเนาะข้าวนะกินมือเขาเลยทำเหนียวก่อนไตเกอร์แผ่นดีแล้วมันทีนี้หนูถ่ายออกมาถึงแล้วมาเด้อมาเด้อกำลังถ่ายมาเด้อแค่นี่อย่างแน่จะไม่ข้าวไม่จะข้าวไม่จะข้าวมาเด้อใจนี่ยั่วยั่วจ้ายั่วยั่วจ้าด้วยความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขี้เหงื่อที่พวกเขานำขึ้นไปทุกอย่างแม้นพวกเขาได้นำกลับลงมาคืนทุกๆครั้งแต่ละทริปของพวกเขาเนาะเพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างถาวรขากลับเมนบัวได้ใช้เส้นทางเก่าเนาะแต่จะเป็นเส้นทางใหม่ที่ยางเลาะเรียบไปตามเขตอ่างน้ำของเขื่อนน้ำมังนั่นเองจบยังเป็นทางการจิ๊บๆโอ้ยมันจะไปต่อยังกี่ตัวไอ้น้องเป็นขอห้องเหรอฉันโฆษณาแบบซี่ตามเคยโฆษณาว่ายืนแบบซี่แล้วแลนแข็งแฮงเฮ้ยกูจะเป็นเบาหวานแล้วนี่มีอย่างให้กินแน่มีแฮงเด้มีแฮงมีเป๊ปซี่มีอย่างไปไหนเนาะอ้าวมีอย่างเลยครับเราจบเนี่ยมาซื้อขี้ไว้ผู้กองเข้ามันเป็นภูที่สูงอากาศขึ้นไปเราผิวงามมันท้าทายนะครับเมื่อยเด้แล้วรู้สึกจังไดมื้อนี้บ่พอเว้ยยังได้อีกเว้ยแล่นเมื่อขา2สีแขนก็2สีไปแน่นอนโอเคถ้าคนผู้ใดอยากมาอีกนี่แนะนำเลยสองพันแคลอรี่
อดีตเอาขอเอาคืนการขึ้นภูกองเขาครั้งนี้เฮ็ดให้พวกเฮาได้ใกล้ชิดและได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงเนาะทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ครับมิตรภาพดีๆนำเอาความทรงจำดีๆในการขึ้นภูกองเขาครั้งนี้ตลอดไปจนกว่าจะพบกับการผจญภัยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สบายดี